สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับจันทานวิจารณ์บอล นะครับมาพูดคุยกันหลังเกมของศึก FC Asian Cup ในรอบดึกครับคู่ดึกเล่นโคตรมันครับอินเดียเจอกับอุซเบกิสถานนะคู่นี้น่าสนใจครับอุซเบกิสถานวันนี้ส่งอีกอร์เซกาเยฟนะครับนักเตะจากไทยลีกที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะว่าเราเชียร์เขานะครับในตอนที่เล่นให้กับ BG ปทุมใน FC Champions League ยิงเป็นประจำที่ไปยิงช่างไห่นะแล้วก็โอ้โหเจ๋งมากผู้เล่นคนนี้มาจากอุซเบกนะครับวันนี้ลงเป็นตัวจริงให้กับอุซเบกซึ่งเจอกับอินเดียนะฮะซึ่งอินเดียเนี่ยมี2โจทย์อินเดียซีเรียสมากนะครับกับตำแหน่งท็อป100เพราะผมเคยเห็นบทความของเขาแล้วก็แฟนบอลเขาที่ตั้งใจที่จะต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่นให้อินเดียมีความแข็งแกร่งเข้มแข็งมากขึ้นสำคัญเลยแรงกิ้งนะฮะจะทำให้อินเดียเติบโตในฐานะทีมชั้นนำของเอเชียแต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยร่วงลงมาเรื่อยๆร่วงลงมาเรื่อยๆแล้วล่าสุดเนี่ยโดนไทยแซงครับในแรงกิ้งแบบเรียลไทม์เพราะเดิมทีอินเดียอยู่อันดับ105นะแต่ไทยแซงมาจากไหนไม่รู้แล้วล่าสุดเนี่ยไทยแซงขึ้นไปอีกนะเพราะมันมีทีมที่ตกลงมาไม่รู้ทีมไหนแหละเพราะว่าตารางมันไม่นิ่งแต่ตอนนี้ไทยขึ้นไป104แล้วแบบงงๆอินเดียก็ยังอยู่105เหมือนเดิมนะแต่เพิ่มเติมคือโดนไทยแซงอ่ะจากที่เราเคยมองเขาอยู่ท็อป100วันนี้เราแซงเขาเขาก็อยากที่จะแซงกลับเลยมีการพูดคุยกันในโซเชียลนะว่าวันนี้ต้องเอาแรงกิ้งของเรากลับคืนมาจากไทยรวมไปถึงต้องชนะนะครับเพื่อโอกาสในการเข้ารอบเพราะว่าอินเดียยังไม่มีแต้มเพราะว่าอินเดียผิดแผนไปหน่อยด้วยการจัดผังมาที่แบบว่าพร้อมบวกเหมือนกันด้วย4-2-3-1นะครับซึ่งดูหลวมกว่าอุซเบกชัดเจนอุซเบกมีมาด้วยระบบ4-4-1-1นะซึ่งค่อนข้างที่จะรัดกุมแต่อินเดียนี่มาก็คือเริ่มต้นเกมด้วยการบุกใส่อุซเบกแล้วครอบครองเกมทั้งหมดนะครับนี่คือจุดหลงทางของอินเดียซึ่งตัวรุกของอินเดียวันนี้ใช้ชเฮตีวัย39ปีขำมันวีซิงคนที่ใกล้30ละยืนริมเส้นนะครับคู่กับนาเรมมาเฮดสิงกลางมีอนิรุทธาปาอันนี้ตัวเก่งกลางใช้สุเรศสิงหลังมีซันเดชจินการนะครับยืนคู่กับราหุลเพเกในที่ขณะที่ผู้รักษาประตูใช้กูปิสสิงซานครูรูปร่างดีเลยคนนี้200เซนคือเริ่มเกมเนี่ยอินเตอร์เดียนะครับไล่บทเลยคือดันผู้เล่นขึ้นสูงมากนะครับเขาเชื่อมั่นในพละกำลังที่มีเชื่อมั่นในรูปแบบที่เขาใช้ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโค้ชของเขาก็เป็นสายบูบุญนะครับอีกอร์สติมักคนนี้เคยคุมเวสต์แฮมในพรีเมียร์ลีกมาแล้วในช่วงปี2001คือสั่งให้ผู้เล่นอินเดียเนี่ยบีบเพรสซิ่งสูงแล้วก็กดอุซเบกแต่พอเล่นไปอุซเบกคายบอลอะไรทุกอย่างง่ายมากเบสิกทุกอย่างแน่นสไตล์นี้แตกต่างจากออสเตรเลียชัดเจนออสซี่ปีนี้เนี่ยเล่นช้าค่อยๆนวดค่อยๆโยนอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีการกระชากลากเลื้อยอะไรที่สวยๆเห็นเลยแต่นี่พลิ้วนะฮะการคลึงเอ่ยการออกบอลสเต็ปเท้า1 2ชิ่งแทงทางลึกอุซเบกมีครบทั้งหมดเลยแล้วแบบเป็นประเภทเทคนิคแบบนี้นะสู้ยากผมจึงมองเลยเรามีโอกาสไขว้เจอกรุ๊ปนี้ด้วยซึ่งถ้าเราจบอันดับ2เนี่ยเราจะเจออันดับ2กรุ๊ปนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นอุซเบกหรือออสเตรเลียถ้าเลือกได้นะซึ่งมันเป็นไปได้ผมว่าเราเลือกออสซี่ดีกว่าแม้ว่าคู่นี้อาจจะยังไม่ได้ตัดสินกันนะออสซี่กับอุซเบกเนี่ยนะแต่เลือกออสซี่ยังมีโอกาสอุซเบกนี่คือเราเคยเจอมาแล้วคือแกะไม่ออกเลยโดยเฉพาะจังหวะที่พวกเขาเร่งเกมเพรสซิ่งเนี่ยอินเดียหัวหมุนหาบอลไม่เจอเลยนะได้แล้วเสียได้แล้วเสียคือแบบบางครั้งอะเทคนิคของอุซเบกเนี่ยยืดหยุ่นไปเรื่อยๆมันมีจังหวะที่แพ้เกมแน่นนะฮะเนี่ยดูครับระบบการยืนแน่นมากแล้วดันพร้อมๆกันรออินเดียจ่ายพลาดซึ่งอินเดียเบสิกไม่แน่นอยู่แล้วจ่ายบอลความแม่นยำดรอปคือเห็นชัดเลยว่าอินเดียส่งบอลกันเยอะแต่ความแม่นยำน้อยดังนั้นอย่างลูกแรกเนี่ยนะครับอินเดียเสียบอลจากการเล่นที่สเปซสปะอุซเบกแทงตามสเต็ปนะครับขึ้นมาแล้วครอสเข้าในก่อนที่จะมีการมงเช็ดให้กับผู้เล่นหมายเลข22ของอุซเบกิสถานนะครับนั่นคือไฟซุลเยฟผู้เล่นจาก CSKA มอสโกนะซึ่งเป็นดาวรุ่งนะวัยแค่20ปีนะแต่ผมชอบหน้าแกทรงเอเชียมากดูดิเหมือนคนจีนเลยออกแนวตีตีนะครับแต่สเต็ปเท้านี่โอ้โหไม่ธรรมดาคือแทบจะพลาดน้อยมากอ่ะคนนี้นะทั้งสเต็ปความเร็วแล้วแกความสูงแค่167เองอินเดียไปปล่อยแกโขกอ่ะยืนตำแหน่งกันไม่ดีเลยซันเดชจินการอ่ะมัวแต่ไปมองบอลไงก็เลยไม่ได้ตามตัวนี้ก็คือปงสวนมือผู้สูตูที่สูง200เซนติเมตรเข้าไปเป็น1 0ของอุซเบกิสถานครับหลังจากนั้นเห็นแผลชัดเจนเลยลูกดักตัดนี่แหละนะคือก็ให้อินเดียครองบอลไปผู้เล่นจะยืนห่างกันมากนะผู้เล่นอินเดียเนี่ยแทคติกไม่ค่อยดีเลยยืนห่างกันทำให้จ่ายบอลก็ต้องมีความแม่นยำนะครับพอหลังจากอินเดียจ่ายบอลพลาดปุ๊บอุซเบกสาตู้มขึ้นมาเลยแล้วจะหนุ่มจากมอสโกดักบอลได้นะครับก่อนที่จะเปิดเข้าหน้าประตูกองหลังของอินเดียพุ่งเข้าสกัดบอลจังหวะแรกก็คือชนเสาออกมานะครับก่อนที่จมูกของอีกอร์เซกาเยฟจะหอมคระคลุ้งเข้ามาถึงกลิ่นการทำประตูนะวิ่งเข้าไปชาร์จเข้าเป็น2ประตูต่อ0ครับอีกอร์ชาร์จนิ่มๆโคตรเจ๋งเลยแล้วเป็นผู้เล่นในต่างแดน
ไทยลีกของเราฮะ BG ได้นักเตะโคตรดีแต่ใช้งานก็ยังมีแมตช์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างตามลำดับเพราะว่าอีกอร์เองก็ยิงในลีกของเราเนี่ยไป5ประตูและ AFC แชมเปี้ยนลีกก็ยิงเยอะนะยิง6ลูกอ่ะคือถ้ามีตัวป้อนดีๆหน่อยอีกอร์ก็น่าจะโหดกว่านั้นได้ระดับทีมชาตินะครับแล้ววันนี้ยิงในเอเชียนคัพพอ 2-0 อินเดียก็ยังเล่นบอลแบบเดิมยืนโคตรห่างกันคุณดูดิตัวจ่ายกับตัวรับแล้วอุซเบย์วิ่งเข้าบีบ 3-4 ตัวด้านบนเลยนะอันนี้ติดกับเต็มๆพอรีบจ่ายแล้วก็โดนตัดได้ตลอดนี่เล่นชิลมากคุณดูสาวๆอินเดียนะอินนี่ประยอดเยี่ยมเลยอินนี่เล่นบอลแบบนี้เฮ้อนี่ฮะแม่นางอิราวดียังชิลได้แต่ผู้เล่นอินเดียไม่ชิลโอกาสอีกครั้งนะครับการร่วมเล่นกันก่อนที่จะผ่านบอลมาถึงอีกอร์เซเกเยฟนะลูกนี้ไม่ล้ำนะอีกอร์ยืนตำแหน่งดีมากเช็คไลน์ดีแต่กรรมการยกธงไปนะล็อกเข้ามาแล้วอีกอร์เนี่ยซัดเลยนะประตูอินเดียพุ่งเซฟครับอีกจังหวะคือยิงระยะไกลแบบนี้เลยนะครับไกลขนาดนี้อีกอร์ก็จะยิงนะบอลไม่ตกวันนี้มีส่วนร่วมเยอะนะครับทั้งโอกาสการจบสกอร์รวมไปถึงการวิ่งคือวิ่งเยอะมากพออินเดียได้บอลปุ๊บอีกอร์จะพุ่งเข้าหาเลยทำให้อินเดียได้ออกบอลยากนี่คือประการหนึ่งด้วยนะวันนี้เล่นดีสุดท้ายด้วยความที่อินเดียสะเพร่าเองออกบอลคือวางบอลยาวไปไม่คิดว่าเขาจะตัดได้พออุซเบย์ตัดได้เนี่ยครองบอลแล้วก็มีการวางยาวตัดเลยทันทีก่อนที่จะได้ขึ้นเกมมาจากด้านข้างนะแล้วก็เปิดเข้าในอีกอร์โขกวืดก่อนที่เจ้านัสรุลาเยฟจะพุ่งเข้ายิงนะลูกแรกนี่ไปโดนเสาก่อนที่จะวิ่งเข้ามาซ้ำนะ 3-0 ง่ายๆในครึ่งแรกทีนี้แหละแทบจะปิดประตูได้เลยเน้นเกมสวนกลับเอานะครับเพราะว่าอินเดียบ้าครองบอลมากครองก็ครองอย่างที่เห็นนั่นแหละยืนห่างกันเยอะอุ้ยอินเดียนี่ครองบอลเกือบ 60% เลยนะวันนี้สถิติขึ้นมา58กับ42แต่โอกาสยิงอ่ะ3กับ10ครั้งผมว่าอินเดียมาผิดทางนะตอนนี้นะไม่ใช่บอลที่จะไปเล่นแบบนั้นแต่โค้ชฝังให้เล่นแบบนี้ซึ่งคุณไปเล่นกับอุซเบย์นะอุซเบย์รอแทงสวนอย่างเดียวซึ่งบอลแบบนี้อุซเบย์ถนัดและสปีดเร็วมากโจมตีเร็วมากแต่โชคดีหน่อยที่ไม่ค่อยคมกันนะวันนี้นี่เรตติ้งนะอีกอร์นี่ 7.7 ถือว่าเยอะนะแต่เยอะสุดนี่จะเป็นไอซูลาเยฟอุซเบย์หน้าตีเด่นจริงต้องยอมรับนะฮะแต่ 7.7 นี่โอ้โหสูงฟอร์มดีจัดนะเล่นเต็มเกมด้วยอีกอร์เซเกเยฟนะควบคุมบอลดีได้จบได้แค่ลูกเดียวเกมก็เลยจบไปที่ 3-0 นะครับสกอร์จากครึ่งแรกทำให้อินเดียไม่สามารถที่จะสำเร็จในแง่ของการทวงคืนแรงกิ้งนะฮะก่อนมารายการนี้ไม่ใช่105นะ102ด้วยซ้ำอันนี้ร่วงแล้วน่าจะร่วงมากกว่า105อันนี้คือยังไม่อัปเดตนะแต่ว่าครับเดี๋ยวล่าสุดคือไทยขึ้น104แบบงงๆครับไม่รู้ว่าใครตกลงมาเห็นเขาบอกว่าเป็นทาจินะแฟนเพจบอกว่าทาจิตกลงมาแต่อินเดียเนี่ยโอกาสเข้ารอบน่าจะยากแล้วครับแม้ว่านัดสุดท้ายจะไปชนะซีเรียนะถ้าไม่ถ้า60น่ะยากเพราะว่าติดลบไป5เมล็ดนะฉะนั้นพอเปลี่ยนอะไรได้เปลี่ยนนะครับอินเดียของแอสอินนี่รับบอลได้จะน่าจ๋าจะเฮตีน่ะ40ปีแล้วก็เปลี่ยนแล้วแน่ไม่คิดจะใช้บริการคนอื่นเลยดาวรุ่งมีเยอะแยะแล้วหลังจบเกมเนี่ยแฟนบอลสวดยับมีแฟนบอลคนหนึ่งแอดสนใจมากคือแกโพสทวิตนะเพราะว่าแอดตามดูคอมเมนต์หลายคอมเมนต์อยู่ๆก็เห็นธงชาติไทยก็เลยลองแปลดูเขาบอกว่าใครดูถูกลีกไทยต้องเปลี่ยนมุมมองหลังจากการทำประตูของเซกาเยฟในการเจออินเดียเขาเป็นนักเตะไทยลีกคือแอดไม่รู้ประเด็นนี้เลยนะว่าใครไปดูถูกไทยลีกไว้อินเดียหรืออะไรไปดูถูกไทยลีกไว้แต่ว่าพ่อใหญ่อภิเษกดินดาเนี่ยอินเดียนะเนี่ยแกบอกว่าใครดูถูกลีกไทยต้องเปลี่ยนมุมมองหลังอีกอร์ทำได้นอกจากจะเจ็บปวดที่ไทยลีกยิงแล้วยังเจ็บปวดที่โดนแซงเดี๋ยวถ้าเราชนะโอมานได้พุ่งสูงไปอีกไกลไปอีกหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นฮะถ้าเราแพ้โอมานเราก็จะวนเวียนกลับมาเหมือนเดิม เข้าใจนะรายการนี้มีขึ้นมีลงฮะสัจธรรมที่แท้จริงฉะนั้นเอาตัวรอดให้ได้ก่อนในการเจอโอมานที่เห็นเช่นไรล่ะคอมเมนต์พูดคุยด้วยนะฮะวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋าก็ subscribe ให้ผมด้วยนะจ๊ะผมสิบ่ลืมหมดคนแล้ว